คนรู้กันไหมเขาว่ากันว่าหลุมศพของพระเยซูเนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์บิวค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรานึกถึงชีวิตของพระเยซูตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นๆกันว่าชีวิตของพระเยซูก็น่าจะอยู่แถวๆดินแดนบริเวณตะวันออกกลางปัจจุบันใช่ไหมชื่อเมืองที่เราคุ้นๆกันก็จะมีนาซาเรตเบธเลเฮมเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามทุกคนวันก่อนนะวิวเข้าไปที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นแล้ววิวก็เจอว่าเฮ้ยเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลุมศพของพระเยซูค่ะว่าแต่หลุมศพพระเยซูไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นตรงที่ญี่ปุ่นแล้วหลุมศพพระเยซูจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าวันนี้เราเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอย่างที่วิวบอกทุกคนไปเมื่อกี้เลยนะคะว่าวิวเข้าไปที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าวิวเป็นคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นนะซึ่งอยากให้เขามาสปอนเซอร์มากนะคลิปนี้แต่ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะวิวเข้าไปค้นหาสถานที่เที่ยวว่าวิวจะไปที่ไหนดีอะไรดีแล้วจังหวะหนึ่งวิวก็ค้นไปเจอว่าเฮ้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ Japan National Tourism เนี่ยเขาโปรโมทว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลุมศพพระเยซูอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุค่ะแล้วประเด็นคือปีนึงก็คือมีคนไปเที่ยวที่นั่นแบบเยอะมากนะซึ่งที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแบบเป็นหลุมส่งหลุมศพที่ทุกคนเห็นในรูปอย่างเดียวนะแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพิธีกรรมแบบเต้นรำรอบหลุมศพการร้องเพลงที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแน่ๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นภาษาฮีบรูนะคะเพราะว่าเราจะต้องร้องให้กับพระเยซูกับอะไรแล้วยังไม่พอนะคะเมื่อปี2004ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอิสราเอลประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระเยซูใช้ชีวิตอยู่และอิสราเอลประเทศที่เป็นยิวซึ่งพระเยซูก่อนที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ท่านเป็นชาวยิวนึกออกไหมทูตอิสราเอลเนี่ยได้นำเอาแผ่นศิลานะคะที่เอามาจากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มมามอบให้บริเวณนี้นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แบบความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิสราเอลกับญี่ปุ่นคือแสดงให้เห็นว่าโอเคทางการอิสราเอลได้รับรู้เรื่องนี้แล้วนะว่าที่นี่มีหลุมศพพระเยซูอยู่ฟังๆไปก็ดูแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นทางการขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกหลุมศพพระเยซูซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยควรจะอยู่แถวตะวันออกกลางทำไมถึงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นมันเกิดแบบแคนนอนอีเวนต์อะไรที่เราไม่รู้ทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าหรือการ์ตูนเรื่องนั้นที่เขาบอกว่าทั้งพระเยซูทั้งพระพุทธเจ้ามาใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแบบชิคๆแบบที่เราเห็นกันนั้นจะเป็นเรื่องจริงอ่ะการ์ตูนมันคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันเป็นเหตุการณ์สมมตินะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนบริเวณแถบๆเนี้ยที่ใกล้ๆภูมิภาคโทโฮคุเนี่ยนะคะเขามีความเชื่อกันจริงๆค่ะว่าพระเยซูเนี่ยมาสิ้นพระชนที่นี่นะคะคือเขาอ่ะเล่าเป็นตำนานกันจริงๆเลยนะบอกว่าในตอนนั้นน่ะที่เรารู้จักประวัติของพระเยซูว่าพระองค์ถูกตรึงกางเขนเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถูกตรึงกางเขนจริงค่ะแต่ว่าคนที่โดนตรึงกางเขนเนี่ยเป็นน้องชายของพระองค์ที่หน้าตาคล้ายกันมากชื่อว่าอิซูกิรินะคะอิซูกิริซึ่งด้วยตัวเขียนด้วยอะไรก็ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเป็นการถอดเสียงมาและถ้าเรารู้ตรรกะการถอดภาษาอังกฤษหรือถอดภาษาอื่นๆไปเป็นภาษาญี่ปุ่นอิซูกิริอิซูกิริอิซูกิริเยซูคริสก็ดูคล้ายๆกันแบบบอกไม่ถูกแต่ใดๆก็ตามเอาว่าแถวนั้นเขาเล่าว่าพระเยซูเนี่ยมีน้องชายชื่อว่าอิซูกิริและน้องชายที่ชื่อว่าอิซูกิริเนี่ยเป็นคนที่ไปโดนตรึงกางเขนแทนพระองค์นะคะในขณะที่พระองค์เองเนี่ยนะคะพระเยซูหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นค่ะแล้วก็หนีผ่านช่องทางแบบไซบีเรียอลาสก้าวกมาตามแผนที่ปั๊บๆมาที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนที่มาก็ไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยนะคะท่านเอาปลอยผมของพระแม่มารีมาด้วยแล้วก็เอาหูข้างหนึ่งของอิซูกิริมาด้วยค่ะพอมาถึงที่ญี่ปุ่นปุ๊บนะท่านก็ลงหลักปักฐานเลยที่เมืองชินโกนะคะแล้วก็ปลอมตัวเป็นชาวนาใช้ชีวิตเป็นชาวนามาเรื่อยๆแล้วก็ไปมีความรักกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนนึงได้แต่งงานกันแล้วก็อยู่กันจนแบบมีลูกสาว3คนเลยค่ะแล้วพระเยซูก็ใช้ชีวิตอย่างสงบที่ญี่ปุ่นมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งอายุได้106ปีพระองค์ถึงจะสิ้นพระชนแล้วก็ถูกฝังเอาไว้ตรงนี้กลายมาเป็นหลุมศพพระเยซูที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละค่ะคำถามคืออ่ะถ้าด้วยตรรกะนี้ของชาวญี่ปุ่นทำไมพระเยซูถึงจะต้องหนีมาที่ญี่ปุ่นด้วยทำไมพระเยซูถึงไม่หนีไปที่แบบยุโรปไม่หนีไปที่เมืองจีนหรือไม่หนีไปที่แบบนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านเขาชอบหนีไปกันไม่เกี่ยวใดๆก็ตามกลับมานะคะคือตำนานเนี่ยเขามีคำตอบให้เราด้วยนะเขาบอกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้พระเยซูเคยมาที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วค่ะคือถ้าเราไปดูในประวัติของพระเยซูเนี่ยจะเห็นว่ามีช่วงชีวิตหนึ่งของพระองค์เนี่ยนะคะที่ไม่ได้มีบันทึกค่ะว่าพระองค์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะก็คือตอนที่พระองค์อายุ 21-33 ปีนะในช่วงเวลานั้นก่อนที่พระองค์จะออกเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชาวยิวกับอะไรในบริเวณดินแดนที่เป็นอิสราเอลปัจจุบันนะคะทีนี้ตามพระคัมภีร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าก็ไม่ได้มีระบุค่ะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระเยซูไปอยู่ที่ไหนตำนานทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็เลยบอกว่าช่วงนี้แหละพระองค์เนี่ยเคยเดินทางมาถึงญี่ปุ่นและนี่คือสาเหตุที่ทำให้พอจะต้องหนีจากการตรึงกางเขนจากอะไรพระองค์ก็เลยเลือกมาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ไปยาวๆจนกระทั่งสิ้นพระชนที่ญี่ปุ่นนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขาเคลมกันเป็นจริงเป็นจังแล้วไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะ
ะว่าเขาบอกว่าเขามีหลักฐานค่ะเป็นแบบเอกสารบันทึกจริงจังเลยแล้วเป็นเอกสารแบบโบราณโบราณเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าตัวเอกสารเนี้ยน่าเสียดายมากๆที่มันถูกทำลายไปแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เหลือแต่ฉบับที่คัดลอกเอาไว้แค่ฉบับเดียวและฉบับที่คัดลอกนี้อยู่ในมือของคุณคนนึงที่ชื่อว่าคุณวาโดโคซากะนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยใครอยากอ่านนะคะเอกสารตัวนี้ชื่อว่าทาเกโนอุจิสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปทุกวันนี้เลยประเด็นคือพอมีหลักฐานอะไรแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บคนก็กรีดกันสิเพราะว่าชาวคริสต์เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าพระเยซูไม่ได้ถูกตรึงกางเขนจริงแล้วหนีมาอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงเนี่ยนะระบบความคิดของชาวคริสต์คือพังเลยเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ช่วยรับบาปแทนมนุษย์โลกทั้งหลายตามที่เขาว่ากันว่าที่ถูกตรึงกางเขนเพราะว่าต้องรับบาปดังนั้นเขาคุยกันใหญ่เลยนะว่าหลักฐานชิ้นนี้มันเชื่อถือได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าปรากฏเขาไปเจอกันว่าไอ้เจ้าคุณวาโดที่เป็นคนบอกว่ามีเอกสารที่คัดลอกจากต้นฉบับอยู่ในมือฉบับแรกเนี่ยนะดันเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ระดับนึงค่ะจากการที่เป็นคนที่บอกว่าติดต่อกับ UFO ได้แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงจากทฤษฎีที่บอกว่าจริงๆแล้วสายพันธุ์มนุษย์นี่น่าเกิดจากนอกโลกดังนั้นความเชื่อถือของพี่แกและเอกสารฉบับนี้ก็เลยตกพวบจนแทบจะถือได้ว่าเราไม่มีเอกสารที่เป็นหลักฐานแล้วกันมีแค่ตำนานที่เขาเล่าต่อกันนะคะซึ่งจะเชื่อถือได้ไหมนั้นอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของใครแต่ละคนแต่ถ้าถามวิวในเชิงประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้มีหลักฐานที่บอกว่าพระเยซูหนีมาอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงมีแค่บอกว่าช่วงชีวิตนึงของพระองค์เนี่ยที่ไม่มีบันทึกไม่มีอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะประเด็นคือในช่วงเวลาเดียวกันมันก็เลยมีคนกล่าวอ้างไว้หลายตำนานเหมือนกันนะว่าพระเยซูเดินทางไปที่นั่นที่นี่นะคะไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นค่ะอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะคะมีนักเขียนชาวรัสเซียเนี่ยเขียนเอาไว้ในปี1894เขาว่าเขียนเล่าไว้เป็นจริงเป็นจังเลยบอกว่าพระเยซูเนี่ยในช่วงเวลาที่ได้ออกเดินทางไปที่ดินแดนบริเวณที่เป็นอินเดียปัจจุบันค่ะแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนรู้พุทธศาสนากับพระภิกษุที่เป็นศาสนาพุทธด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยก็เหมือนกับตำนานญี่ปุ่นค่ะเขียนขึ้นมาจากหลักฐานอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่พอหนังสือเล่มเนี้ยมันมีการแปลออกไปพอมันเป็นหนังสือนะแล้วมันมีการแปลออกไปปุ๊บมันเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะเท่านั้นแหละเกิดทฤษฎีสมคบคิดออกมามากมายเลยนะคะแบบเป็นทฤษฎีสมคบคิดจริงจังเลยนะว่าณเวลานั้นเนี่ยพระองค์มีความสามารถแก่กล้าอาจจะเพราะว่าเรียนแบบชาญมาจากอินเดียหรืออะไรเนี่ยนะดังนั้นพระองค์ก็เลยทนความเจ็บปวดได้ที่เห็นเหมือนพระองค์สิ้นพระชนม์ไปนั่นอ่ะอันนั้นแค่สลบหลังจากนั้นเนี่ยนะที่บอกว่าศพของพระองค์หายไปอะไรไปเนี่ยคือพระองค์เนี่ยฟื้นขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถหนีไปได้แล้วพระองค์ก็หนีมาที่อินเดียมาถูกฝังอยู่ที่บริเวณประมาณแคว้นแคชเมียร์ปัจจุบันค่ะใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องญี่ปุ่นหรือเรื่องอินเดียเนี่ยก็อย่างที่วิวบอกแหละว่าหลักฐานมันน้อยมากแล้วโดยเฉพาะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะมันก็แค่เหมือนมีคนคนนึงเล่าขึ้นมาเป็นตำนานหรืออะไรแล้วคนก็เชื่อเอาไปขยายต่อเติมแต่งเอาจนกระทั่งกลายเป็นแบบปัจจุบันนะคะซึ่งก็ไม่แปลกมันก็เป็นกระบวนการปกติของการเกิดแบบนิทานเฉพาะถิ่นหรืออะไรอย่างในประเทศไทยเราก็จะมีนิทานเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประเทศไทยมีเรื่องแบบพระเจ้าเรียบโลกมีนู่นมีนี่มีบอกว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยมานะซึ่งถ้าไปดูในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเป็นไปได้ทางประวัติศาสตร์น้อยมากแต่ถ้าในความเชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราอยากจะตอบคำถามเรื่องพระเยซูแทนล่ะว่าแล้วหลุมศพของพระเยซูเนี่ยอยู่ที่ไหนจริงๆเอาแบบถ้าเราดูไปในเชิงประวัติศาสตร์จริงๆอันนี้ก็พอจะมีคำตอบให้คุยกันได้เหมือนกันค่ะคำถามคือถ้าสมมติว่าเราเชื่อแบบ traditional พระเยซูไม่น่าจะได้ออกไปที่อื่นหรอกน่าจะอยู่ในตะวันออกกลางนั่นแหละและเผลอๆเนี่ยก็น่าจะอยู่แค่ตรงกรุงเยรูซาเล็มด้วยที่เป็นที่แบบตรึงกางเขนของพระองค์นะคะทีเนี้ยประเด็นก็คือตัวกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยหนึ่งคือเป็นประเด็นหนักมากตลอดประวัติศาสตร์ใช่ไหมกับสองเลยคือทุกวันนี้บ้านเรือนมันแบบอัดกันแน่นเต็มไปหมดนะคะดังนั้นจะไปรื้อทั้งเมืองขุดขึ้นมาเพื่อดูว่าหลุมศพพระเยซูอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นออปชันที่ไม่น่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่เวิร์กอ่ะแปลว่าเวลานักประวัติศาสตร์เขาพยายามจะตอบกันนะคะว่าหลุมศพพระเยซูอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็เลยเลือกใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไปดูตามพระคัมภีร์ตามตำนานตามอะไรก่อนนะคะว่าเขาเล่าแบบไหนในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะคะมีการบันทึกถึงเหตุการณ์ตอนช่วงที่พระองค์สิ้นพระชนม์เอาไว้บอกว่าพระเยซูเนี่ยถูกจับในค่ำของวันพฤหัสช่วงเทศกาลปัสกานะคะพระองค์เนี่ยถูกไต่สวนถูกทรมานและพระองค์เนี่ยก็สิ้นพระชนม์ด้วยการถูกนำไปตรึงกางเขนที่เนินเขาโกโกธาหรือว่าเนินเขาหัวกะโหลกนะคะในวันศุกร์ช่วงเทศกาลนั่นแหละหลังจากนั้นนะคะก็ถูกฝังเอาไว้ในหลุมศพของโยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูทีนี้เศรษฐีที่เป็นสาวกของพระเยซูก็เข้าไปหาข้าหลวงชาวโรมันนะคะที่เป็นคนปกครองแคว้นยูเดียเนี่ยแล้วก็ไปขอพระศพของพระองค์มาเพื่อเอามาทำพิธีทางศาสนาแล้วก็ฝังเอาไว้ในอุโมงค์ของตนนะคะทีนี้ถ้าอ้างอิงตามพระคัมภีร์ไบเบิลก็จะเห็นว่าพระศพของพระองค์เนี่ยถูกฝังแบบรีบๆเลยไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายนะคะเพราะว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ตอนวันศุกร์บ่ายทีนี้ในวันศุกร์บ่ายพอพระอาทิตย์ตกเย็นปึ้งก็จะกลายเป็นวันซาบาโตนะคะซึ่งเป็นวันที่ชาวยิวเนี่ยไม่สามารถทำงานทำการอะไรได้เลยเป็นวันหยุดของเขารวมถึงการทำศพด้วยนะคะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ต้องเว้นเอาไว้วันเสาร์ทั้งวันไม่มีใครทำอะไรค่ะจนกระทั่งวันอาทิตย์เนี่ยสาวกของพระเยซูทั้งหลายถึงจะมาพยายามจัดการกับศพของพระเยซูนะคะโดยวิธี
เนี่ยก็คือเอาน้ำมันมาชโลมศพมาทำอะไรที่แบบรีบๆเอาไว้ตอนเมื่อวันศุกร์บ่ายเนี่ยเอาให้เรียบร้อยแต่ประเด็นก็คือพอมาถึงแล้วถ้าตามพระคัมภีร์ไบเบิลก็คือไม่เจอพระศพแล้วนะคะมีแต่ผ้าพันศพเนี่ยที่ถูกพับเอาไว้อย่างดีเลยแล้วก็มีเสียงของแบบทูตสวรรค์บอกว่าพระองค์เนี่ยฟื้นคืนชีพแล้วเนี่ยที่เราไปตามพระคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรที่ชัดที่สุดที่พูดถึงเหตุการณ์ตอนช่วงที่พระองค์สิ้นพระชนม์นะคะซึ่งนักวิชาการอันนี้ข้ามมาในสายประวัติศาสตร์นักวิชาการเนี่ยเขาก็ตีความเรื่องนี้ออกเป็น2สายด้วยกันค่ะสายแรกเนี่ยนะคือนักวิชาการที่บอกว่าศพของพระเยซูเนี่ยไม่น่าจะถูกฝังไว้อย่างดีหรอกเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นนักโทษของพวกโรมันนะคะซึ่งนักโทษในสมัยนั้นอ่ะเขาไม่ฝังดีๆกันเขาก็ต้องเอาไปโยนเอาไว้ให้พวกแร้งให้พวกอะไรเนี่ยกินคือต้องบอกว่าชาวโรมันมองพระเยซูเป็นอาชญากรนึกออกไหมถึงจับไปตรึงกางเขนถึงอะไรนะคะดังนั้นเรื่องแบบการทำศพหรืออะไรในภายหลังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาให้ดูดีมากกว่าซึ่งถ้าสมมติว่าเราเชื่อสายนี้นะคะนี่ก็คือจบคลิปได้เลยก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังด้วยกันในวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนมันยังมีอีกสายนึงนักวิชาการอีกสายนึงเนี่ยเขามองว่าต่อให้พระเยซูเป็นอาชญากรในสายตาของชาวโรมันเนี่ยนะแต่สำหรับชาวยิวเนี่ยชาวยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำศพมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยจะมีเขียนเรื่องวิธีการทำศพการอะไรไว้แบบจริงจังมากว่าต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นศพของพระเยซูเนี่ยน่าจะถูกทำด้วยวิธีที่ดีมากแน่ๆตามหลักของคนยุคสมัยนั้นที่เขานิยมกันนะคะและศพของพระองค์เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนั่นแหละประเด็นคืออยู่ที่ไหนแน่นอนว่าการตอบเรื่องนี้เป็นปัญหาค่ะไม่อย่างนั้นเราก็คงจบคลิปได้ง่ายๆนะเพราะเอาจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนที่พระองค์จะมีพระชนชีพจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนไปสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีการปะทะกันด้านความเชื่อไงเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปในคลิปอื่นๆนะเราจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวยิวอยู่แล้วเขาก็มีศาสนาอะไรของเขาต่อให้มีศาสนาคริสต์ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าชาวโรมันเขาก็ไม่แฮปปี้ทั้งกับชาวยิวแล้วก็กับชาวคริสต์ด้วยเพราะเขามองว่าเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพระเมสสิอามีอะไรเดี๋ยวพระเมสสิอาจะมาปลดปล่อยชาวยิวแล้วพอศาสนาคริสต์บอกว่าพระเยซูคือพระเมสสิอาคนนั้นไม่ได้ชาวโรมันก็บอกว่าจะปล่อยให้ชาวยิวหรือว่าชาวคริสต์เนี่ยคิดแบบนั้นแล้วก็มาปลดปล่อยตัวเองจากชาวโรมันไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยมีทั้งช่วงเวลาที่ชาวโรมันเนี่ยใช้ไม้อ่อนกับชาวยิวกับชาวคริสต์มีทั้งช่วงเวลาที่ชาวโรมันเนี่ยใช้ไม้แข็งแบบล้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์หมดเมืองเลยนะคะแล้วก็บังคับให้ทุกคนเนี่ยหันไปนับถือเทพเจ้าแบบชาวโรมันแทนสร้างวิหารนู่นนี่นั่นขึ้นมาแถมยังบังคับให้ทั้งชาวยิวชาวคริสต์ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรได้อีกเพราะกลัวกบฏไงดังนั้นช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่หายไปในประวัติศาสตร์หลักฐานอะไรว่าหลุมศพพระเยซูอยู่ตรงไหนที่เขาเล่าถึงกันตรงไหนเขาไม่สามารถเหลือไว้ได้นึกออกป่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ให้คนไปรวมตัวกันอะเรื่องมันก็ผ่านเลยมาแบบนานเลยนะคะจนกระทั่งผ่านไปหลังยุคสมัยของพระเยซูประมาณ300ปีค่ะช่วงคริสต์ศักราชที่313นะคะจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมันตะวันออกถึงจะมาประกาศบอกว่าโอเคฉันโอเคกับศาสนาคริสต์แล้วให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกกฎหมายของจักรวรรดิโรมันดังนั้นพอจักรพรรดิคอนสแตนตินประกาศแบบนี้ปุ๊บอะอะไรของชาวคริสต์ทั้งหลายที่ถูกทำลายไปสัญลักษณ์หรือว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคริสต์เนี่ยเขาก็ต้องไปพยายามตามหาเพื่อเอากลับมาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะคะก็มีคนนึงค่ะชื่อว่ามาคาริอุสเป็นบิชอปแห่งกรุงเยรูซาเล็มในสมัยนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตไปที่จักรพรรดิเลยบอกว่าขออนุญาตขุดวิหารนี้ได้ไหมมันมีวิหารวีนัสอยู่แห่งนึงในเมืองเนี่ยเป็นวิหารใหญ่แบบโดดเด่นมากเลยแล้วมันก็น่าจะอยู่ตรงเนี้ยในสมัยจักรพรรดิที่แบบต่อต้านชาวคริสต์สุดขีดอาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อกลบอะไรบางอย่างนะขอขุดเถอะปรากฏว่าขุดลงไปเนี่ยนะคะใต้วิหารวีนัสอะมีอุโมงค์แล้วในอุโมงค์ก็มีไม้กางเขนอยู่ทั้งหมด3อันแล้วเป็นไม้กางเขนที่ในสมัยนั้นเขาบันทึกว่าเป็นไม้กางเขนที่แบบสามารถใช้รักษาโรคคนได้อะคือมันมีความมหัศจรรย์ความมิราเคิลของมันนะคะดังนั้นบิชอปแห่งกรุงเยรูซาเล็มในสมัยนั้นก็เชื่อเลยบอกว่านี่แหละบริเวณเนี้ยจะต้องเป็นเนินเขาโกโกทาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนแน่ๆและหลุมศพของพระเยซูก็น่าจะอยู่บริเวณนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาณบริเวณนั้นค่ะชื่อว่า Church of Holy Sepulchre นะคะหรือว่าโบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างใหญ่เนาะคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณที่เชื่อว่าพระองค์ถูกตรึงกางเขนบริเวณอุโมงค์ที่เชื่อว่าเป็นที่เอาพระศพของพระเยซูไปอยู่แล้วก็บริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระองค์เนี่ยฟื้นจากความตาย3วันหลังจากตรึงกางเขนค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะโบสถ์เนี่ยก็เป็นที่ที่รองรับคนที่จะแบบมาแสวงบุญกันเยอะมากตั้งแต่แบบว่าศตวรรษที่4เลยอ่ะแล้วเขาก็เชื่อกันว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่แม่ของพระจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยมาเจอทรูคอสหรือว่าไม้กางเขนองค์จริงที่ใช้ตรึงพระเยซูด้วยแล้วนับจากนั้นเขาก็เชื่อกันแบบนั้นมายาวๆนะคะก่อนเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มากๆเนี่ยนะคนก็เดินทางไปแสวงบุญกันตรงนี้ไปเป็นแบบล้านๆเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะไปไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามีเหตุการณ์อิสราเอลปาเลสไตน์ที่แบบปะทุขึ้นมานะคะประเด็นก็คือนี่ไม่ใช่ที่เดียวที่ชาวคริสต์เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่ฝังซ่อนศพของพระเยซูค่ะเพราะว่าในตอนที่จักรพรรดิคอนสแตนตินประกาศว่าตรงนี้เป็นที่ฝังพระศพของพระเยซูเนี่ยมันเป็นสมัยที่ชาวคริสต์ยังไม่ได้แยกนิกายเลยยังมีแบบนิกายเดียวอยู่ใช่ไหมซึ่งเขาก็เป็นแบบนี้กันมานานๆยาวๆแหละจนกระท
างช่วงที่คริสต์แยกเป็นคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์ทั้ง2นิกายก็ยังเชื่อเหมือนกันว่าตรงนี้แหละคือบริเวณหลุมฝังศพของพระเยซูนะจนกระทั่งฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมายาวๆค่ะในช่วงศตวรรษที่16นะคะนิกายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นแล้วโปรเตสแตนต์เนี่ยมีความเชื่อที่ต่างจากคาทอลิกแบบเยอะมากทีเนี้ยชาวโปรเตสแตนต์เค้าก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้คุณเชื่อว่านี่คือหลุมฝังศพของพระเยซูล่ะในเมื่อมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะนอกจากจักรพรรดิคอนสแตนตินบอกว่าขุดลงไปแล้วเจออุโมงค์ซึ่งอุโมงค์แบบนี้มันมีตรงไหนก็ได้แล้วมีไม้กางเขนเอาไม้กางเขนสมัยนั้นเขาใช้เป็นที่ตรึงกางเขนจัดการอาชญากรอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้มันมีตรงไหนก็ได้มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่บอกว่านี่คือไม้กางเขนของพระเยซูนะดังนั้นในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะก็เลยมีนักวิชาการสายโปรเตสแตนต์เนี่ยทำงานวิจัยเชิงโบราณคดีใหม่เพื่อตรวจสอบบริเวณแบบอิสราเอลปาเลสไตน์อะไรปัจจุบันเนี่ยแถบๆเนี้ยโดยลืมแบบความเชื่อแบบคาทอลิกไปเลยลองตรวจสอบใหม่เอาแบบว่าดูแบบเป็นในเชิงเอาพระคัมภีร์ไบเบิลมาตั้งแล้วก็เอาพวกการสืบย้อนทางศาสนศาสตร์มาร่วมด้วยมาดูว่าชื่อสถานที่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเทียบกับชื่อสถานที่ในปัจจุบันเนี่ยตรงไหนน่าจะเป็นตรงไหนนะคือย้อนไปเหมือนแบบว่าตามหาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ปกตินี่แหละเพราะอย่าลืมว่าจากวันนั้นในสมัยของพระเยซูมาจนถึงแบบ300ปีคอนสแตนตินแล้วมาถึงศตวรรษที่19ที่เขากำลังทำการสืบย้อนเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นมันมีคนอยู่ตลอดเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะปรากฏว่าเขาสืบย้อนแบบเนี้ยสืบย้อนไปย้อนมาแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยสถานที่ที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนเนี่ยน่าจะอยู่นอกเมืองมากกว่าหรือเปล่าไม่น่าจะอยู่กลางเมืองนะแล้วโบสถ์ที่คาทอลิกบอกว่าเป็นหลุมฝังศพพระเยซูเนี่ยอยู่กลางเมืองขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้คือเมืองสมัยก่อนมันต้องมีแบบประตูเมืองใช่ไหมแล้วตัวโบสถ์อยู่ในประตูเมืองแต่คนสมัยก่อนเขาตรึงกางเขนอาชญากรกันเขาต้องไปตรึงกันนอกเมืองสิแล้วพอไปประกอบกับที่เมื่อกี้วิวเล่าที่บอกว่าบิชอปอยากจะขุดก็ขุดตรงนี้เพราะแค่มันมีวิหารของพวกโรมันอยู่เนี่ยนะคะดังนั้นเขาก็ไม่เชื่อถือสิ่งนี้ค่ะเขาก็ไปค้นต่อค้นเขาก็ค้นไปเจอบริเวณนึงที่ชื่อว่า The Garden Tomb ซึ่งมันเป็นแบบสุสานที่เจาะปัดเข้าไปในหินฟิลคล้ายๆ Valley of the King อ่ะที่วิวพาไปที่เป็นหลุมศพของฟาโรห์ที่คนสมัยนั้นเขาเจาะภูเขาเข้าไปแล้วก็ทำหลุมศพกันนะคะแถมยังไม่พอนะใกล้ๆ The Garden Tomb ที่ว่าเนี้ยมันยังมีเนินเขาที่ชื่อว่าGull Hills อีกชื่อมันดูสอดคล้องกันแปลกๆอ่ะเพราะว่าเนินเขาโกโกทาอย่างที่บอกเลยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็คือเนินหัวกะโหลกแล้วGull Hill คืออะไรก็เนินหัวกะโหลกก็แปลเหมือนกันน่ะดังนั้นจากงานวิจัยนี้เนี่ยนะคะชาวโปรเตสแตนต์ก็เลยจะเชื่อว่าหลุมศพพระเยซูไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ในเมืองในอะไรหรอกแต่อยู่ที่ The Garden Tomb ที่ว่านี่แหละน่าจะอยู่ตรงนี้นะแปลว่าถ้าเราไปถามชาวคริสต์ว่าหลุมศพพระเยซูอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราไปถามชาวคริสต์ที่อยู่นิกายไหนค่ะถ้าไปถามเจอคาทอลิกหรือว่าออร์โธดอกซ์เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าก็อยู่ในโบสถ์ในเมืองนั่นแหละแต่ถ้าไปถามเจอโปรเตสแตนต์เขาก็จะบอกว่าอยู่ในเนินเขานอกเมืองส่วนถ้าเราไปถามนักโบราณคดีเนี่ยว่าอ่ะแล้วถ้ามองในมุมนักโบราณคดีตัดความเชื่อออกไปทั้งหมดเนี่ยคิดว่าที่ไหนน่าเชื่อถือมากกว่าอันนี้ก็อยู่ที่สายนะคะแต่ก็จะมีนักโบราณคดีสายนึงที่เขาบอกว่าที่บริเวณโบสถ์เนี่ยดูน่าเชื่อถือกว่าเนื่องจากที่บริเวณ The Garden Tomb เนี่ยถ้าไปดูหลักฐานพวกแบบงานศิลปะหรืออะไรข้างในเนี่ยนะมันเป็นงานศิลปะยุคไบแซนไทน์อ่ะซึ่งเลยสมัยแบบพระเยซูไปหลายต่อหลายปีละในขณะที่ในโบสถ์อ่ะที่นักวิชาการสมัยศตวรรษที่19บอกว่ามันอยู่ในเมืองอยู่กลางเมืองอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่ถูกทำลายไปหลายรอบแล้วโดยชาวโรมันเส้นกำแพงเมืองมันอาจจะเปลี่ยนที่ก็ได้แต่ก่อนเนี่ยในบริเวณโบสถ์มันอาจจะเป็นที่ที่อยู่นอกเมืองจริงๆแปลว่าถ้าให้เลือกสำหรับนักโบราณคดีเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเออที่โบสถ์เนี่ยน่าเชื่อถือกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์หรือว่าจะเป็นที่เนินเขานอกเมืองเนี่ยทั้งสองที่ก็ไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดค่ะว่าหลุมศพของพระเยซูเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ดังนั้นเรื่องนี้เราก็เลยต้องปล่อยให้เป็นปริศนากันต่อไปเพื่อที่จะรอดูว่าวันนึงเนี่ยมันจะมีหลักฐานทางโบราณคดีมากกว่านี้ไหมที่จะสามารถฟันธงได้ว่าสรุปแล้วหลุมศพของพระเยซูเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจนะทุกคนคือที่บอกว่าหลุมศพพระเยซูอยู่ญี่ปุ่นตอนต้นที่หลายคนฟังแล้วก็แบบอันนี้น่าเชื่อถือน้อยสุดเลยเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าชาวคริสต์ในญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่เชื่อเรื่องนี้มากๆว่าเฮ้ยหลุมศพพระเยซูอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆพระเยซูเคยมาที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเขาก็เชื่อถึงขนาดที่บอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นต้นแบบของปีศาจญี่ปุ่นตนนึงเลยก็คือเทนงูนั่นเองเทนงูเนี่ยจะเป็นหน้ากากที่เราเคยเห็นในเรื่องโคนันมีคดีฆาตกรรมนึงอะที่เขาใส่กันนะคะซึ่งมันเป็นปีศาจหน้าแดงแล้วจมูกยาวๆทีเนี้ยเขาก็บอกกันว่าพระเยซูเป็นคนขาวคือชาวคริสต์ในญี่ปุ่นเชื่อว่าพระเยซูเป็นคนขาวด้วยนะพระเยซูเนี่ยเป็นคนขาวพอเดินฝ่าตรงไซบีเรียตรงอลาสก้ามาหน้าแดงก็เลยเป็นต้นแบบที่ทำให้เขาตกใจแล้วก็ไปแบบเป็น
ต้นแบบปีศาจเทนงูกันแล้วยังไม่พอนะปีศาจในญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าไกจินไกจินที่แปลว่าคนต่างชาติอะเพราะว่าได้รับไอเดียมาจากพระเยซูนี่แหละก็คือเล่ากันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจของชาวญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะเอาว่าเรื่องนี้ก็ฟังขำๆถือว่าเป็นตำนานนิทานหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ